สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือ Police TV ค่ะอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องของสุนัขค่ะเพราะว่าสุนัขเร่ร่อนจรจัดที่ไม่มีเจ้าของนะคะเวลาที่ไปกัดคนไปทำร้ายคนนะคะก็ดูแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะคะขณะเดียวกันในส่วนของคนที่ไปรังแกไปทำร้ายสุนัขไปตีสุนัขก็มีกฎหมายที่คุ้มครองสัตว์อยู่นะคะแต่จะทำอย่างไรให้มีการบริหารจัดการกันได้ลงตัวนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันกับวิทยากรประจำรายการจากสมาคมพนักงานสอบสวนค่ะพันตำรวจเอกดร.ฤทธิชัยช่างคำผู้กำกับสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล7ค่ะสวัสดีค่ะผู้กำกับคะครับสวัสดีครับเรื่องของสุนัขเนี่ยเราก็เห็นข่าวกันบ่อยๆนะคะแล้วก็คนก็สนใจด้วยเพราะว่าโดยพื้นฐานจิตใจของคนไทยเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว์รักสุนัขอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มีกฎหมายพรบคุ้มครองสัตว์นะคะถ้าหากว่าไปทำร้ายไปรังแกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีความผิดด้วยแต่ขณะเดียวกันก็มีไม่น้อยเลยที่สุนัขที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยไปกัดคนไปทำร้ายคนจนบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตตรงนี้ก็ไม่รู้จะเอาผิดกับใครเหมือนกันนะครับมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างคะในแง่ของกฎหมายก่อนครับสำหรับในเรื่องสุนัขจรจัดนะครับก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัตินะครับหรือพรบการทารุณกรรมสัตว์พ.ศ.2557นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2557นะครับก็จะคุ้มครองในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกฎหมายท้องถิ่นนะครับเกี่ยวกับสุนัขนี่นะฮะหรือสุนัขจรจัดเนี่ยก็จะมีกฎหมายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามาควบคุมดูแลตั้งแต่การปล่อยปะละเลยของเจ้าของนะครับการที่บริหารจัดการหรือการบริหารให้จำนวนสุนัขจรจัดน้อยลงนะครับก็จะมีกฎหมายเทศบาลนะครับสุขาภิบาลนะครับหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครก็เป็นเรื่องของแต่ละท้องถิ่นนั้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีพระบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535นะครับที่ออกมาเพื่อบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยออกกฎหมายออกมาเพื่อควบคุมดูแลและเป็นบทกำหนดโทษกรณีที่เจ้าของปล่อยปละละเลยนะครับหรือทำให้สุนัขทอดทิ้งสุนัขนะครับก็จะมีความผิดหรืออาจจะสุนัขไปก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านนะครับข้อบัญญัติเกี่ยวกับการสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีโทษนะครับค่ะคือถ้าเป็นสุนัขที่มีเจ้าของเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ปัญหาเกิดขึ้นกับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของนะคะหรือบางทีก็เป็นสุนัขที่อยู่ในชุมชนอยู่ในสถานที่นั่นแหละนะเราเห็นแล้วก็เอ็นดูแล้วสงสารให้ข้าวให้น้ำกินแต่เวลามีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ไม่มีใครรับผิดชอบหรือแม้แต่ว่าจะต้องฉีดวัคซีนให้เขาใช่ไหมคะเจ็บป่วยต้องดูแลตรงนี้จะแก้ปัญหายังไงคะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนะครับขอแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเจ้าของสุนัขเจ้าของสุนัขนี่ก็คือมีหน้าที่ในการนะครับฉีดวัคซีนทำหมันนะครับหรือควบคุมดูแลไม่ให้สุนัขของตัวเองเนี่ยออกจากพื้นที่ออกจากบ้านออกจากที่ควบคุมไปทำร้ายคนอื่นหรือไปกัดคนอื่นนะครับแล้วก็มีหน้าที่ที่ต้องไปขึ้นทะเบียนในกรุงเทพนะครับก็จะมีกฎหมายระเบียบดูอันนึงว่าเจ้าของสุนัขเนี่ยต้องเอาสุนัขเนี่ยไปขึ้นทะเบียนนะครับอันนี้ก็คือมีผลบังคับใช้แล้วที่เจ้าของสุนัขจะต้องนำสุนัขที่ตนดูแลไปขึ้นทะเบียนใช่ครับนะคะใช่ครับจากข้อมูลนะครับเมื่อต้นปีนี้นะครับในกรุงเทพยกตัวอย่างกรุงเทพแล้วกันนะฮะกรุงเทพมหานครเนี่ยมีสุนัขจรจัดเนี่ยอยู่ประมาณ 140,000 ตัวเศษนะครับอันนี้ที่นับได้นะที่นับได้นะครับที่นับได้ก็คือกรุงเทพเนี่ยพอได้รับแจ้งนะครับเขาก็จะมีทีมคือเจ้าที่นี่ไปทำการจับนะครับจับสุนัขจรจัดอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของสุนัขเนี่ยก็ต้องควบคุมดูแลนะครับปัญหาของสุนัขจรจัดเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือปัญหาจากการที่เจ้าของไม่ควบคุมไม่เลี้ยงแล้วใช่ไม่ปล่อยใช่ครับก็อาจจะ
ไม่ทำหมันไม่ทำหมันสุนัขปล่อยให้สุนัขเนี่ยมีลูกออกมามีลูกออกมาพอมีลูกออกมามันเยอะพอเยอะเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวก็ไปปล่อยครับไปปล่อยโดยเฉพาะที่วัดนี่รับเลี้ยงเยอะเลยใช่ใช่ครับที่วัดสิ่งที่ตรงที่เขาไปปล่อยนะสถานที่ก็อาจจะเป็นวัดนะครับหรืออาจจะปล่อยขับรถไปจอดไม่เห็นทางไม่เห็นคนปลอดผู้ปลอดคนก็ปล่อยเลยนะครับแล้วก็ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้ไซต์งานก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาก่อสร้าง2ปี3ปีเนี่ยนะครับเขาก็เลี้ยงพอออกลูกออกลูกเสร็จงานเขาเสร็จเขาก็ไปแต่ไม่เอาสุนัขไปด้วยก็เป็นปัญหาทิ้งอีกน่าสงสารสุนัขนะใช่ครับใช่ครับอันนี้คือกลุ่มแรกก็คือเจ้าของนะครับกลุ่มที่2ก็คือประชาชนทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยแยกเป็น3กลุ่มแล้วกันกลุ่มแรกก็คือผู้เสียหายผู้เสียหายนี่ก็คือบุคคลที่ถูกสุนัขกัดถูกสุนัขก่อความเดือดร้อนรำคาญให้นะครับแล้วกลุ่มที่2ก็คือผู้ต้องหาผู้ต้องหานี่ก็จะเป็นความผิดกรณีที่ทำร้ายสัตว์นะครับทารุณกรรมสัตว์อันนี้คือกลุ่มของผู้ต้องหากลุ่มของคนรักสัตว์กลุ่มที่3คนรักสัตว์เนี่ยพอมีข่าวออกมาเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะคอมเมนต์ข้อมูลแจ้งข้อมูลหรือบางครั้งเนี่ยได้ข่าวว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาเขาก็จะเข้าไปช่วยดูแลเบื้องต้นนะครับนี่คือกลุ่มคนรักสัตว์นะครับแล้วก็กลุ่มที่3นี่ก็คือเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐคือรัฐเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการในเรื่องสุนัขจรจัดเนี่ยนะครับก็เป็นการบริหารจัดการโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนี่นะครับมี50เขตเนี่ยแต่ละเขตก็จะมีการประชุมว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะนับวันจำนวนประชากรของสุนัขเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับพอเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าปล่อยเข้าไปมันก็จะสร้างความเสียหายหลายด้านนะครับมีผลกระทบโดยตรงก็คือกรณีที่มันกัดไล่กัดทำร้ายคนนะครับมีเชื้อพิษสุนัขบ้าขึ้นใช่ครับมันก็จะทำให้คนได้รับบาดเจ็บนะครับพอได้รับบาดเจ็บเนี่ยถ้าเป็นสุนัขจรจัดเนี่ยอย่างว่าแหละไม่รู้จะเอาผิดใครนะครับไม่รู้จะเอาผิดใครมันก็เป็นปัญหามันก็กระทบเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งบางแห่งเนี่ยก็จะมีสุนัขจรจัดนะครับอยู่เป็นฝูงเลยนะครับนักท่องเที่ยวมาสมมติว่าไปวัดเนี่ยไปไหว้พระที่วัดนะครับแล้วโดนสุนัขกัดอย่างนี้อันนี้รัฐหาคนที่รับผิดชอบไม่ได้ก็คือมันเป็นสุนัขไม่มีเจ้าของนะครับไปถามพระถามเจ้าอาวาสบอกอ๋อมันมาอยู่นานแล้ว มันอยู่นานแล้วอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าสุนัขวัดไปกัดคนแล้วต้องให้พระรับผิดชอบพระก็บอกโอ้นี่นะคะอาตมาก็อุตส่าห์รับเป็นมาเหมือนกันใช่ให้ข้าวให้น้ำจะไปโทษพระก็ไม่ได้พระนี่ก็ยังใช่ครับอันนี้ก็คือมันผลกระทบหลายๆด้านนะครับเจ้าที่รัฐเนี่ยกรุงเทพเนี่ยนะครับกรุงเทพเนี่ยก็คือเขตต่างๆนะครับถ้าสมมติว่าเราพบเห็นสุนัขจรจัดจำนวนเยอะหรือมันก่อความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยก็สามารถที่จะโทรแจ้งเขตได้นะครับพอเขตเขาได้รับแจ้งแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาค่ะนะครับก็จะมาถามคนแจ้งแหละเพื่อให้คนแจ้งเนี่ยไปชี้ว่าสุนัขมีกี่ตัวใช่ตัวนี้ตัวนี้หรือเปล่านะครับก่อนที่เขาจะจับนะครับก่อนที่จะจับสุนัขเนี่ยเขาต้องทําอย่างนั้นก่อนเพื่อที่จะตรวจสอบกลัวจับผิดตัวคืออันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่เลยนะคะถ้าว่าเราอยู่พื้นที่ไหนพบสุนัขจรจัดหรือดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันดุร้ายเกเรแจ้งเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นตรงนั้นเขามีหน้าที่ที่เขาจะต้องดูแลนะครับถือว่ามีกฎหมายมีข้อบัญญัติอยู่ครับมันมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครอยู่พอเขาจับแล้วเนี่ยก่อนจับเนี่ยเขาจะให้คนแจ้งเนี่ยเซ็นหนังสือรับรองก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อกลัวจับผิดตัวไปจับสุนัขมีเจ้าของไปแล้วมันจะมีปัญหานะครับเสร็จแล้วเขาก็จับแต่ว่าคนแจ้งก็ต้องยืนยันตัวตนด้วยใช่ครับใช่ครับต้องรับรองด้วยใช่ครับเพราะบางครั้งเนี่ยบ้านติดกันไอ้หมาข้างๆบ้านเนี่ยมันเห่าอยู่ตลอดนอนก็ไม่หลับเดี๋ยวกลายเป็นว่าแจ้งไปจับสุนัขของเขาเพราะไม่ชอบอะไรใช่ใช่เจ้าที่ก็เลยต้องหาวิธีการเพื่อกรองนิดนึงนะครับตรวจสอบนิดนึงว่ามันเป็นสุนัขจรจัดจริงนะครับพอจับไปแล้วเนี่ยเขาในกรุงเทพเนี่ยเขาจะเอาไปที่ศูนย์พักพิงเขตประเวศนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่ที่เดียวศูนย์ใหญ่เลยศูนย์ใหญ่เลยนะศูนย์พักพิงเขตประเวศเนี่ยก็คือพอไปถึงปั๊บเนี่ยเขาจะกักดูอาการก่อนนะครับกักดูอาการแล้วก็จะตรวจสอบหาเจ้าของ
นะครับถ้าเจ้าของไม่มารับเนี่ยเขาก็จะทําหมันฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูดูแลนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะคัดสุนัขที่มีลักษณะดีนะครับมาฝึกมาฝนมาฝึกนะครับเสร็จแล้วก็จะสอบถามความต้องการของประชาชนว่ามีใครต้องการที่จะรับสุนัขไปเลี้ยงบ้างโอกาสได้เลี้ยงดูบ้างอะไรประมาณนี้นะครับคัดมาแล้วนะใช่ครับคัดมาแล้วแล้วที่ดูดีแล้วใช่ครับใช่ครับเพราะบางตัวนี่มันถ้ามันลักษณะดีนะลักษณะดีนะครับถ้าสมมติหลังจากนั้นประมาณ 1-2 เดือนพักพิงอยู่ตรงนี้ 1-2 เดือนไม่มีคนมารับเขาก็จะส่งสุนัขกลุ่มนี้นะครับไปที่ศูนย์พักพิงอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีส่งต่อไปที่อุทัยใช่ครับซึ่งศูนย์นั้นก็จะเป็นศูนย์ใหญ่ที่รับรองสุนัขจากกทม.นะครับก็บรรจุเลี้ยงดูได้ประมาณ 5,000 ตัวค่ะนะครับ 5,000 ตัวอันนี้สำหรับในกทม.ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะแน่นเต็มหรือยังนะคะมันก็ตายไปเรื่อยนะอายุไขที่ตรงจุดนั้นดูแลตามสภาพตามใช่ครับใช่ครับพอไปตรงนั้นอ่ะถ้าเขาก็จะคัดอีกแหละคัดแล้วก็มาฝึกฝนแล้วก็ประกาศใครต้องการสุนัขไปเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นประกาศตรงนี้เลยใครต้องการจะนำสุนัขไปเลี้ยงไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนนะคะช่วยกรุณาไปที่ศูนย์ประเวศหรือที่ทับทันอุทัยธานีใช่ครับนะคะครับก็ตรงนั้นเขาจะเลี้ยงดูจนสุนัขสิ้นอายุไขก็คือเสียชีวิตสุนัขที่อายุประมาณอายุไขเขาประมาณ 10-15 ปีนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีศูนย์ที่หนองสาหร่ายเพิ่งเปิดใหม่หนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพิ่งเปิดใหม่อันนั้นก็บรรจุได้ประมาณ 5,000 ตัวเหมือนกันนะครับเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่รองรับสุนัขจรจัดจากจังหวัดที่อยู่อีสานตอนใต้นะครับตั้งแต่ชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาศรีสะเกษนะครับถ้ามีสุนัขจรจัดเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลต่างๆจังหวัดเหล่านั้นเขาก็จะรวบรวมส่งมาเป็นศูนย์พักพิงที่หนองสาหร่ายนะครับเปิดใหม่ไม่นานใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีศูนย์พักพิงที่กองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้จะเป็นศูนย์ขนาดเล็กนะครับเพราะว่าต้นกำเนิดของศูนย์นี้ก็คือในช่วงที่น้ำท่วมปี 53-54 ใช่ไหมครับคนก็เดือดร้อนสุนัขก็เดือดร้อนจำภาพได้เลยคือศูนย์นี้เนี่ยเขาเป็นศูนย์พักพิงของคนก่อนคนที่อพยพจากกรุงเทพไปนะครับช่วงน้ำท่วมก็เอาสุนัขไปด้วยครับไปเลี้ยงในศูนย์นั่นแหละศูนย์ในค่ายทหารนะครับพอน้ำลดกลับบ้านเอาไม่เอากลับทิ้งสุนัขไว้เลยอ๋อนี่คือที่มาครับที่มาของศูนย์นี้ก็เลยศูนย์นี้แทนที่จะรับเลยรับเลี้ยงรับเลี้ยงสุนัขต่อใช่ใช่ครับก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 4-500 ตัวนะครับแต่ทหารเขามีระบบครับเขาคัดมาฝึกเพื่อใช้ในราชการเป็นสุนัขใช้ในราชการเลยใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือศูนย์ต่างๆนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังมีมาตรการที่จะจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขเนี่ยตามจังหวัดต่างๆค่ะให้มีทุกจังหวัดเลยใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ไม่ใช่เห็นมีศูนย์แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะปล่อยปละละเลยนะคะคือยิ่งทิ้งสุนัขกันมากขึ้นอันนี้ก็ไม่ถูกต้องใช่ครับใช่ครับอันนี้มันมีความผิดนะครับมีความผิดคนที่ทิ้งสุนัขเนี่ยถ้าจับได้มีความผิดครับก็คือตามพ.ร.บ.สาธารณสุขเขากำหนดไว้ว่าห้ามเลยห้ามไปเอาสุนัขไปปล่อยทิ้งในที่สาธารณะถ้าเขาจับได้มีความผิดมีความผิดยังไงคะปรับไม่เกิน 5,000 โอ้ครับไม่คุ้มเลยไม่คุ้มปรับตั้ง 5,000 บาทใครเอาสุนัขไปทิ้งแล้วเดี๋ยวนี้แหมตามวัดตามที่ต่างๆมีกล้องวงจรปิดนะคะครับจะเห็นเลยใช่บางทีเนี่ยเราเห็นคลิปใช่ไหมคะแหมพาอุ้มซ้อนมอเตอร์ไซค์มาเลยไอ้คนทิ้งไว้ครับคนที่ถ่ายคลิปไม่รู้ว่าไอ้คนที่ถูกถ่ายคลิปไม่รู้ครับค่ะไม่รู้ตัวชาวบ้านบางทีเห็นผิดสังเกตเอาใส่ถุงมาซ้อนมอเตอร์ไซค์มาเทเลยนี่ถ้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่คือมีความผิดมีความผิดทันทีมีความผิดทั้งพ.ร.บ.ทารุณกรรมสัตว์มาตรารู้สึกจะเป็นมาตรา23ค่ะปล่อยสัตว์ทิ้งนะครับคือพ.ร.บ.นี้เนี่ยเขามีบัญญัติให้มีหน้าที่ในการ1ไม่ทำร้ายสัตว์ก็คือทารุณกรรมสัตว์2ก็คือการจัดสวัสดิภาพให้สัตว์เลี้ยงดูให้เหมาะสมตามสภาวะตามสถานการณ์และอีกอย่างหนึ่งก็คือกรณีที่ห้ามทิ้ง
ห้ามปล่อยสัตว์ทิ้งห้ามเอาไปทิ้งอันนี้ก็ผิดตามพรบคุ้มครองสัตว์นะครับก็คือมีถ้าจับได้นะครับหรือมีคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยนะครับก็จะเป็นความผิดฐานนี้นะครับทารุณกรรมสัตว์เนี่ยมีอัตราโทษจำคุก2ปีปรับ40,000นะครับเพราะว่านี่เรามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงดูสุนัขอยู่นะคะก็ดูแลเขาให้เหมือนสมาชิกในครอบครัวนะคะเป็นลูกเป็นหลานแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นเลี้ยงไม่ได้จริงๆนะคะก็ต้องดูก่อนว่ามีใครสามารถที่จะรับเลี้ยงแทนเราได้หรือเปล่านะคะใช่ครับหรือถ้ามีปัญหาจริงๆเนี่ยก็ไปสามารถไปติดต่อที่ศูนย์ได้นะครับมีให้เลือกมีให้เลือกว่าจะเอาเขาไปฝากแล้วก็ช่วยดูแลค่าอาหารใช่ไหมครับไปดูเขาบ้างครับเพราะแต่ละปีเนี่ยรัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการบริหารจัดการเรื่องสุนัขจรจัดปีหนึ่งนี่ก็หลายสิบล้านนะครับหลายสิบล้านเลยในโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยต้องกินต้องมีอาหารใช่ครับหรือใครใจบุญเนี่ยนะคะก็ไปบริจาคครับเปลี่ยนจากไปทำบุญที่วัดไปทำบุญที่นี่ก็ได้สุนัขนะคะครับค่ะเพราะว่าบางทีเราเห็นแววตาของสุนัขเนี่ยนะคะครับโอ้โหเขาโดยเฉพาะโดนเจ้าของทิ้งเนี่ยนะคะดูแววตาเขาแบบโอ้โหเศร้ามากเลยนะคะครับบางทีเราเห็นสุนัขที่ถูกทิ้งอยู่ริมทางเนี่ยเขาไม่ยอมไปไหนก็นั่งเฝ้าอยู่ริมถนนนั่นแหละรอเจ้าของเมื่อไหร่จะมาหรือบางตัวเนี่ยเจ้าของทิ้งไว้เนี่ยมันก็วิ่งตามรถของเจ้าของเนี่ยดูแล้วน่าสงสารครับค่ะครับสำหรับความผิดที่เกิดจากสุนัขนะครับที่ไปสู่การดำเนินคดีของเจ้าที่ตำรวจนะครับก็จะมีเรื่องสุนัขกัดคนนะครับโดนสุนัขกัดนะครับก็มาถึงโรงพักนะครับวันนี้มีหลายเคสเลยโดยเฉพาะเด็กๆมีข่าวที่โดนลุมสุนัขลุมกัดแล้วตายเสียชีวิตแล้วมีคนมาไม่ว่าพิจารณ์ว่ากรณีอัตราโทษของกฎหมายนะครับก็คือถ้าทารุณกรรมสัตว์เนี่ยก็คือหมายคงว่าสมมติว่าสุนัขมากัดเราใช่ไหมครับเราตีสุนัขอันนี้มันเป็นข้อยกเว้นที่ไม่มีความผิดข้อหาทารุณกรรมสัตว์เพราะถือว่าเป็นการป้องกันการป้องกันใช่ครับแต่ถ้าเราทำเกินกว่าเหตุนะครับเราเอาปืนยิงมีข่าวนะครับยิงสุนัขหน้าเซเว่นค่ะอันนี้เจตนาชัดเจนอันนี้ก็ถูกดำเนินคดีนะครับเรื่องของเรื่องก็คือแกเข้าไปเซเว่นแล้วเดินออกมาเดินออกมาสุนัขก็เลยกัดแกค่ะกัดแกโมโหอ่ะโมโหก็เลยไปเอาปืนในรถมายิงยิงด้วยความโมโหยิงไปกี่ตัวไม่รู้คือโมโหไปหลายนัดเลยหลายนัดอันนี้เกินสมควรแก่เหตุนะครับก็ต้องโดนแจ้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์และก็หาตามพรบอาวุธปืนนะครับยิงปืนพกพาอาวุธปืนอะไรต่างๆนี้นะครับในเรื่องคดีที่นำสู่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยที่เป็นปัญหามันมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องสุนัขกัดนี่แหละนะครับพอมาถึงโรงพักนะครับแจ้งร้อยเวรว่าถูกสุนัขข้างๆบ้านกัดนะครับพนักงานสอบสวนก็จะสอบถามว่าสุนัขมีเจ้าของไหมค่ะนี่อันดับแรกเลยสมมติสุนัขมีเจ้าของเรียกเจ้าของมาครับเจ้าของต้องเรียกเจ้าของมาเรียกเจ้าของมาสุนัขของคุณไปกัดเขาจริงไหมใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็จะบางครั้งก็รับบางครั้งก็บอกว่าสมมติว่ากัดเด็กนะฮะค่ะเด็กมันเล่นกับหมามันก็จะเถียงกันตรงนี้ใช่ใช่มันเป็นต้นเหตุให้หมามันก็อยู่ดีๆมันเล่นมันเอาก้อนหินมาคว้างมันถึงกัดแล้วอย่างนี้พนักงานสอบสวนก็โต้แย้งกันอยู่อย่างนั้นแหละแต่เราก็พยายามอธิบายว่าเด็กมันได้รับบาดเจ็บก็ต้องดูแลเขาค่ะคนมาแจ้งเขาบอกว่าไม่ได้เอาอะไรมากไม่ได้เอาเรื่องแต่ให้รับผิดชอบในเรื่องค่าอยู่ค่ายาเด็กก็คือเด็กใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับบางทีวิ่งเล่นหรืออะไรต่างๆแต่ว่าถ้าสุนัขมีเจ้าของคุณก็ต้องให้อยู่ในรั้วรอบขอบชิดใช่ใช่ครับมันก็จะเป็นความผิดนะครับเป็นความผิดฐานประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับแล้วก็ปล่อยปะสัตว์ดุสัตว์ร้ายนะครับเพราะสุนัขเนี่ยมันเป็นสัตว์ดุนะครับเป็นสัตว์ดุร้ายนั่นแหละเป็นสัตว์ดุนะครับตอนนี้พอมาถึงโรงพักมันก็จะมีเรื่องค่ารักษาซึ่งเรื่องสุนัขกัดเนี่ยมันเป็นเรื่องภัยที่มันซ่อนอยู่ก็หมายความว่าไม่รู้ว่าสุนัขนะมันมีเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่หรือเปล่าค่ะนะครับตอนนี้ก็ต้องไปหาหมอก็ต้องฉีดยานะฮะค่ะฉีดยากันฉีดยาไว้ก่อนใช่ใช่ฉีดวัคซีนมัน5เข็มค่ะถ้าโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยมันจะตกเข็มละประมาณ200ถึง 1,200 นะครับแต่ถ้าไปเอกชนค่ะนะครับเข็มละ 2,000 ถึง 7,000 ค่ะนะครับ5เข็มก็ถือว่าเข็มละ 2,000 ก็ 10,000 นึงค่ะนะครับก็ทีแรกก็ตกลงกันได้อ่ะ
ไปเลยไปรักษาเลยฉันรับผิดชอบนะแล้วเอาใบเสร็จมาแล้วกันแกก็ไปโรงพยาบาลเอกชนค่ารักษา 30,000 กว่ากลับมาอีกโอ้ยแพงเกินกว่าไม่รับผิดชอบเกินกว่าที่จะรับผิดชอบใช่ก็เลยปฏิเสธความรับผิดชอบปฏิเสธความรับผิดชอบไปอันนี้มีความผิดไหมคะอย่างเงี้ยก็ผิดนี่ไงผิดตามปวายายังไงก็ต้องรับผิดชอบใช่ครับก็คือปล่อยความผิดและหูโทษปล่อยสารดุสร้ายออกจากการควบคุมแล้วก็ประมาทเป็นเหตุให้มีผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนอกจากรับผิดชอบในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วต้องมีโดนโทษอะไรอีกคะก็โทษตามกฎหมายถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับถ้าตกลงกันไม่ได้ถ้าตกลงกันได้เนี่ยมันก็โทษปรับที่โรงพักนั่นแหละเพราะมันเป็นความผิดและหูโทษนะครับแต่ว่าถ้าเขาตกลงกันไม่ได้ก็ต้องทำสำนวนพนักงานสอบสวนต้องทำสำนวนก็ต้องไปดูที่เกิดเหตุเดินมาอย่างไงต้องมีไปหาพยานหาพยานใกล้ๆนั่นแหละมันกัดยังไงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือปัญหาในเรื่องเป็นคดีความกันแต่ส่วนใหญ่ตกลงกันได้ไหมคะน่าจะตกลงกันได้ก็ส่วนใหญ่ก็ตกลงกันได้นะครับพนักงานสอบสวนก็พยายามอธิบายเหตุผลนะครับนี่กรณีสุนัขมีเจ้าของแต่สุนัขไม่มีเจ้าของแหละเป็นปัญหาเนี่ยค่ะคือมันมีข่าวที่ก่อนหน้านี้นะคะคือเด็กถูกสุนัขเรียกว่าลุมขย่ำเลยอ่ะแล้วก็บาดเจ็บเรียกว่ากัดทั่วตัวเลยนะคะแล้วแบบนี้เนี่ยมาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ในส่วนของใครต้องดูแลรับผิดชอบหรือในท้องถิ่นนั้นเราสามารถที่จะมันมีเรียกร้องมีคดีอย่างนี้มาเหมือนกันครับมาพอมาถึงเราก็ถามว่าสุนัขมีเจ้าของไหมบอกก็ไม่มีเจ้าของนะมันก็อยู่แถวๆนั้นน่ะแต่มันมีนายดำเนี่ยบ้านอยู่นั้นน่ะให้น้ำให้ข้าวให้น้ำให้ข้าวอยู่ตลอดก็เลยจะดำเนินคดีกับนายดำตอนนี้ปัญหามาวิเคราะห์ในเรื่องคำว่าเจ้าของนะนายดำมานายดำก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่สุนัขผมผมอยู่แถวนั้นก็สงสารก็ให้น้ำให้ข้าวแต่ตามพ.ร.บ.สาธารณสุขเนี่ยเขาให้สันนิษฐานว่าคนให้น้ำให้ข้าวเนี่ยเป็นเจ้าของอันนั้นคือกฎหมายพ.ร.บ.สาธารณสุขซึ่งคนที่ให้น้ำให้ข้าวมีหน้าที่ต้องนำสุนัขเนี่ยไปฉีดวัคซีนนะครับก็จะมาตีความเข้าประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องคำว่าเจ้าของนะครับแต่ถ้านายดำปฏิเสธผู้เสียหายเขายืนยันที่จะเอาเรื่องเราก็ต้องสอบให้ได้ความว่าเขาเลี้ยงดูมานานยังโอ้โหหลายปีแล้ว2ปี3ปีแล้วอันนี้ก็ต้องสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของนะนะครับถ้าเราไม่ให้น้ำให้ข้าวอะไรเนี่ยสุนัขมันก็จะไปที่อื่นมันก็จะมาคือสุนัขมันก็คำว่าจรจัดก็คือไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเพื่อจะหาอาหารหาแหล่งที่อยู่ที่มันอยู่ได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ของเขานะครับแต่ถ้าเราไปให้ข้าวให้น้ำก็มันก็ต้องก็จะอยู่ตรงนั้นใช่กฎหมายก็สันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของโดยปริยายนะครับตอนนี้ก็สู้กันไปนะครับสู้กันไปก็ตกลงกันได้เอาถ้างั้นก็ดูแลในเรื่องค่ารักษาพยาบาลทางนี้เราก็ต้องเรียกไอ้คนที่โดนกัดมาคุยว่าเอ้ยนี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจะเอาผิดเขาเต็มที่ก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับ50 50นะครับส่วนถ้าหาเจ้าของไม่ได้จริงๆเกิดการบาดเจ็บเกิดมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนี่ยสามารถเบิกกับรัฐได้มันเป็นหน้าที่เลยครับเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องควบคุมดูแลสุนัขจรจัดรัฐก็คือในท้องถิ่นนั้นใช่ครับครับท้องถิ่นนั้นก็เขาจะเข้ามาดูแลในเรื่องค่ารักษาพยาบาลครับเพราะถือเป็นหน้าที่ของเขาเหมือนกันนะคะว่าเขาจะปล่อยให้มีสุนัขจรจัดแบบนี้นะตามยถากรรมไม่ได้นะคะอย่างน้อยก็ต้องรับไปหรือว่ามาดูแลฉีดวัคซีนอะไรต่างๆใช่ครับใช่ครับและอย่างที่บอกไปเนี่ยคนไทยใจบุญให้ข้าวให้น้ำแต่ไม่อยากจะรับผิดชอบในเรื่องของการที่จะต้องพาไปฉีดวัคซีนไปขึ้นทะเบียนต่างๆนะคะเพราะเขาอาจจะถือว่าอันนี้เกินหน้าที่ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลใช่ครับแต่ปัญหาคือบางทีแจ้งไปแล้วเนี่ยไม่มาจับไม่มาเอาไปครับก็จะเป็นก็บางทีมาไม่เจอนะมันหนีไปแล้วไงหนีไปแล้วครับหรือบางทีเนี่ยเจ้าที่มาไอ้คนที่รักสุนัขกลุ่มที่รักสุนัขแถวนั้นอะไม่ยอมอาจจะอันนี้เขากลัวจะเอาไปไหนเอาไปใช่แกงไปทำลูกชิ้นหรือเปล่าถูกเขาไม่เข้าใจครับคือไม่เข้าใจอาจจะไม่เข้าใจว่าเจ้าที่อาจจะนำไปตัดตอนหรืออะไรก็แล้วแต่คุมกำเนิดโดยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเขาก็จะพยายามที่จะไล่สุนัขไปที่อื่นว่าเนี่ยเทศบาลมาแล้วเทศบาลมาแล้วจะมาเอาสุนัขหลบใช่ใช่ครับใช่ครับก็จะประมาณนั้นนะครับปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาสุนัขเห่า
เป็นความผิดสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาและก็ความผิดตามพรบสาธารณสุขด้วยนะครับก็คือที่มีปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยคอนโดซึ่งคอนโดเนี่ยมันมีกฎหมายห้ามอยู่แล้วว่าห้ามเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อมาแพงตัวละหลายหมื่นเขาก็อุ้มอยู่ตลอดเขาก็จุงอยู่ตลอดบางครั้งก็ต้องทะเลาะกันนิติบุคคลที่ดูแลคอนโดบอกว่าห้ามเอาสุนัขขึ้นไปห้ามเลี้ยงเพราะห้องแอบเลี้ยงไงคะห้องเลี้ยงแล้วเกิดเห่าขึ้นมาดังเสียงห้องข้างๆเขาจะหลับจะนอนเพราะคอนโดเนี่ยฝาผนังมันติดกันยังไงมันก็ได้ยินเสียงใช่ไหมครับมันก็เขาถึงออกกฎข้อบังคับนะครับในกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารอาคารชุดเนี่ยห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงสัตว์บางคนก็อาจจะเลี้ยงแมวดีกว่าแมวมันไม่เห่านะครับเรื่องนี้ก็มีมาถึงโรงพักเรื่องแมวเรื่องหมาที่เลี้ยงคอนโดนี่นะครับพอนิติบุคคลอาคารชุดเขาเตือนแล้วไม่ฟังเขาตัดน้ำตัดไฟเอาทางนี้ก็มาแจ้งความบอกว่าไม่มีสิทธิ์ตัดน้ำตัดไฟเขาบอกว่าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคอนโดยังไงก็เรียกว่าอยู่ในสถานที่ไหนก็ต้องดูเขามีกฎระเบียบอย่างไรใช่ใช่ครับนี่ก็เป็นเรื่องของสุนัขนะคะซึ่งไม่ใช่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเลยนะคะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายด้วยกันแต่ก็มีกฎหมายนะคะที่เราควรจะรู้ว่าคุ้มครองอะไรบ้างใช่ครับใช่ครับนะคะเอาทิ้งท้ายเรื่องนี้นิดนึงเพราะได้มีประเด็นข่าวกรณีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยติดป้ายประกาศห้ามให้อาหารสุนัขโดยเด็ดขาดฝ่าฝืนมีโทษปรับอันนี้บางคนก็มาคอมเมนต์บอกอุ้ยทำไมใจดำเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับคืออย่างนี้ครับอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขามีกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการอุทยานของเขามีกฎมีระเบียบนะครับมันมีพ.ร.บ.หรือพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2535ซึ่งแก้ไขใหม่เนี่ยน่าจะเป็นปี62เนี่ยนะครับในเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้มันจะมีบัญญัติในกฎหมายก็คือกรณีที่ห้ามบุคคลเนี่ยนำสัตว์เข้าไปในอุทยานนะครับแล้วก็ห้ามบุคคลที่เข้าไปในอุทยานเนี่ยไปทำลายระบบนิเวศต่างๆนะครับแล้วก็ห้ามทิ้งขยะในจุดที่ไม่ใช่จุดที่ทิ้งขยะแล้วก็เวลาเราไปเที่ยวนะครับเราขับรถไปเนี่ยจะเห็นป้ายอยู่ริมทางใช่ไหมขับรถดูสัตว์เขาก็จะบอกว่าห้ามให้อาหารสัตว์เพราะอะไรครับเพราะว่ากลัวว่าสัตว์มันเป็นสัตว์ป่าบางทีเป็นสัตว์ป่านะฮะมันก็จะทำลายบางทีเห็นหลายครั้งเลยนะใช่ใช่ให้อาหารมันด้วยเจตนาดีแต่ว่าบางทีมันมาแย่แล้วเกิดใช่เกิดมันหิวมันควบคุมไม่ได้นะครับช้างก็ดีอะไรก็ดีนะครับลิงก็ดีอะไรเงี้ยบางทีมันขวนมันนั่นนะครับมันมาเป็นฝูงอย่างเงี้ยเขาก็เลยประกาศห้ามในส่วนป้ายเนี่ยอุทยานแห่งชาติเนี่ยบางอุทยานเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอาจจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยนะครับตอนนี้การปิดป้ายเนี่ยเขาก็จะมีใช้กฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยร่วมกับอุทยานนะครับออกกฎมานะครับเพราะการให้อาหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นขยะก็มีสิ่งปฏิกูลก็มีนะครับมันมีกลิ่นไงมีกลิ่นนักท่องเที่ยวไปบางครั้งเนี่ยมันทำให้สกปรกอ่ะนะครับก็เลยออกป้ายตัวนี้มาก็คือป้ายเตือนนะครับก็มีอำนาจทำได้ตามกฎหมายถือว่าก็ต้องทำตามนะคะกฎกติกาต่างๆนะคะเราอยู่ในสังคมไหนอย่างไรคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมด้วยแล้วกันค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทางผู้กับที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่คุ้มครองสัตว์ค่ะโดยเฉพาะสุนัขที่เป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะครับครับครับค่ะผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการกฎหมายน่ารู้รวมถึงรายการต่างๆของทางสถานีได้นะคะผ่านทาง YouTube นะคะเว็บไซต์หรือว่าทางเพจ Facebook ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ